รัสเซียใครเป็นชาติที่ผิดนัดชำระหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2461หลังไม่สามารถชำระดอกเบี้ยพันธบัตรในวงเงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ตามกำหนดภายในวันที่26มิถุนายน2565ซึ่งในครั้งนี้ไม่ใช่ว่ารัสเซียไม่มีเงินจ่ายแต่เป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกที่ให้จำกัดออกจากระบบการชำระเงินทั่วโลกจึงไม่สามารถชำระหนี้ได้โดยก่อนหน้านี้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ยกเว้นการคว่ำบาตรต่อธนาคารกลางรัสเซียชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถชำระหนี้แก่ผู้ถือพันธบัตรทางธนาคารสหรัฐและธนาคารทั่วโลกได้แต่ต่อมากระทรวงการคลังสหรัฐได้ออกแถลงการระบุให้ข้อยกเว้นดังกล่าวหมดอายุลงในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาด้านแอนตันซีรูอานอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่การผิดนัดชำระหนี้เพราะรัสเซียมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายและยังมีรายได้อีกหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้จากการส่งออกก๊าซและน้ำมันขณะที่ผู้นำจากชาติอุตสาหกรรมโลกในนาม G7 ประกอบด้วยเยอรมนีเจ้าภาพสหรัฐสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นรวมทั้งประธานคณะกรรมการยุโรปและประธานคณะมนตรียุโรปได้นัดประชุมกันเมื่อ26มิถุนายนที่ผ่านมามีมติเห็นพ้องมาตรการเล่นงานรัสเซียเพิ่มด้วยการจัดกำหนดให้การนำเข้าทองคำจากมอสโกเป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งสหรัฐอ้างว่าทองคำถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่สุดอันดับ2ของรัสเซียรองจากพลังงานเชื้อเพลิงและเป็นแหล่งรายได้สำคัญของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียและพวกพ้องโดยมีรายงานว่ารัสเซียครอบครองสัดส่วนเกือบ 5% ของตลาดทองคำโลกคิดเป็นมูลค่าราว 15,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 549,700 ล้านบาทเมื่อปี2564ขณะที่กลุ่ม G7 โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรถือเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียโดยมีมูลค่ารวมกันกว่า 90% ของทองคำที่ส่งออกซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นการกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลรัสเซียที่หนักหน่วงและมีความหมายหลังใช้กำลังบุกรุกยูเครนเข้าสู่เดือนที่5แล้วโดยบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรและเอมมานูเอล มาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสอ้างว่าตอนนี้พวกเขาเห็นโอกาสพลิกสถานการณ์ในยูเครนนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตน้ำมันกำหนดเพดานราคาน้ำมันตามที่สหรัฐเสนอเพื่อจำกัดแหล่งรายได้ของรัสเซียที่มียอดซื้อพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ